พี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่32ในเทศกาลธรรมดานะครับเวลาพูดถึงว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่32ในเทศกาลธรรมดาเนี่ยโดยทั่วไปสามาัญสำนึกของบรรดาคิตชนก็จะรู้เลยว่าอ๋อ ใกล้จบปีพิธีกรรมแล้วเพราะว่าในปีพิธีกรรมของเราเนี่ยมีเทศกาลธรรมดาเนี่ยสามสิบสี่สัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามสิบสองก็ใกล้เคียงมากอีกเพียงแค่สองอาทิตย์จะจบปีพิธีกรรมจบปีพิธีกรรมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราจะเริ่มปีใหม่ของทางพิธีกรรมวันอาทิตย์ก็เริ่มด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระิษสมภพคุณพ่อเจะ ไปใส่อภรณ์สีม่วงนะครับสสัปดาห์เตรียมฉลองคริสต์มาสแล้วก็สมพู้พระคิดสมภพ,พหรือคริสต์มาสกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นอ,อยู่ในตอนท้ายๆของปีพิธีกรรมพระสงฆ์จะสวมอภรณ์สีเขียวนะครับสัปดาห์ที่32สัปดาห์ที่32อาทิตย์นี้บทพระกัมภีร์เนี่ยเขานำเสนอเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับพอมาถึง ไปปลาปีเรื่องที่อดคิดไม่ได้เลยก็คือเรื่องอความตายวาระสุดท้ายของโลกการที่เราจะต้องจบชีวิตลงนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าสัปดาห์ที่32ประมาณนี้จะอยู่ในเดือนพฤศจิกายนแท้ที่จริงเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนที่กิจชนระลึกถึงผู้ล่วงลับเห็นไหมครับแนวคิดมุ่งไปสู่บั้นปลายชีวิต ให้เราคิดถึงคนที่จากโลกนี้ไปแล้วแล้วเรื่องพิสจิกาชนพระศาสนาจักจริงให้เราเนี่ยได้เลยลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยสองพวกพวกแรกคือพวกที่ได้รับชัยชนะแล้วเราเรียกเขาว่านักบุญอยู่บนสวรรค์จะเป็นคนที่พระสันทป,ปาปาได้สถาปนาอย่างสง่าที่หน้าลานพระมหาวิหารหรือว่าที่อาสนาวิหารสังฆบุตรไหนก็สุดแท้แต่ที่พระสันตป,ปาปา ประกาศออกมาอันนี้ก็เป็นพวกหนึ่งนะครับส่วนอีกพวกหนึ่งก็เป็นคนดีทั้งหลายที่เราไม่รู้จักเลยแต่เขาไปสวรรค์แล้วพวกนี้เราเรียกเขานักบุญเพราะฉะนั้นจะสังเกตนะครับว่าเดือนพฤศจิกายนเราเริ่มต้นเดือนหนึ่งพฤศจิกายนด้วยวันสมโพธินักบุญทั้งหลายนะครับซึ่งผ่านมาแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราสมโพธินักบุญทั้งหลายพวกนี้ชนะแล้วเรายังคิดถึงคนที่จากไปที่เราไม่รู้ชะตาก,กรรมเราเรียกว่า วิญญาณพื้นเรื่องลับก็คือวันที่สองพอวันที่สองครับคุณพ่อทุกองนะครับกฎหมายพระศาสนจจาจักรบอกว่ามีสิทธิ์จะถวายพิธีมิสซาสามมิสซาแล้วดีไม่ดีบังคับด้วยนะครับจำเป็นต้องถวายสามมิสซาเพื่ออุทิศผลบุญของมิสซาขององค์พระเยซูเจ้าเนี่ยแด่วิญญาณพื้นเรื่องลับเหล่านี้ซึ่งเราไม่รู้ชะตากรรมเขาเขาอยู่ในไฟชำระหรือเขาอยู่ที่ไหนขอให้เขาได้รับการชำระ บาปผลร้ายของบาปโทษบาปในไฟชำระให้หมดสิน้นจะได้ไปสวรรค์โดยเร็ววันนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับว่าแนวคิดทางเทววิวทยาเดือนพฤศจิกายนมุ่งไปสู่บ้านปลายชีวิตแล้วเราได้วันที่หนึ่งได้สมโพธวิญญาณที่ไปสวรรค์แล้วนักบุญพอวันที่สองเลยลึกถึงวิญญาณที่อาจจะยังไม่ได้ไปสวรรค์อยู่ในไฟชำระให้เขาได้มีโอกาสได้ไปสวรรค์นะครับ ในเมื่อเดือนนี้เรามุ่งไปสู่วิญญาณที่จากโลกนี้ไปอย่างที่พ่อบอกมี่นบทอ่านทั้งสามบทในวันนี้ก็เลยมุ่งพูดถึงให้เราเตรียมตัวนะครับการเตรียมตัวพระศาสนาจักรเนี่ยพระศาสนาจักรของเราเนี่ยไม่ได้สอนให้เราเนี่ย เป็นคนที่หวาดกลัวความตายคือว่าให้เราเตรียมตัวไม่ใช่หวาดกลัวความตายแต่ให้เราเป็นคนที่เตรียมพร้อมนะครับการ,รเผชิญหน้าความตายที่ดีที่สุดคือการเตรียมพร้อมที่จะรับความตายไม่ใช่การที่เรากลัวแล้วก็อยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความสุข พระศาสนาไม่เคยสอนแบบนั้นนะครับการใช้ชีวิตยอยู่ในโลกนี้ก็เป็นพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าแต่พระศาสนาจักสอนว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยเราต้องเตรียมพร้อมว่าวันหนึงเราต้องออกจากโลกนี้เตือนอยู่เสมอเพราะการไม่พร้อมจะออกจากโลกเนี้ยมันส่งผลให้เราเมื่อออกจากโลกนี้แล้ว บางทีเราไม่สามารถจะไปพบพระเป็นเจ้าบนสวรรค์ได้บทพบระวรสารในวันนี้จึงเป็นบทพบระวรสารที่พระเยซูเจ้าทรงเล่านิทานเปรียบเทียบให้เรารู้ว่าเราต้องเป็นคนเตรียมตัวที่จะ,ะเผชิญกับความตายหรือว่าสิ้นใจนะครับเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องอุปมาให้บรรดาครัสสาวกฟังว่าดังนี้อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับหญิงสาวสิบคนถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าเบ่าว ห้าคนเป็นคนโง่อีกห้าคนเป็นคนฉลาดหญิงโง่นำตะเกียงไปแต่มิได้นำน้ำมันไปด้วยส่วนหญิงฉลาดนำน้ำมันใส่ขวดไปพร้อมกับตะเกียงทุกคนต่างง่วงและหลับไปเพราะเจ้าเบามาชาครั้นเวลาเที่ยงคืนมีเสียงตะโกนบอกว่าเจ้าเบามาแล้วจงออกไปรับเถิด หญิงสาวทุกคนจึงตื่นขึ้นแต่งตะเกียงหญิงโง่พูดกับหญิงฉลาดว่าขอน้ำมันให้เราบ้างเพราะตะเกียงของเราจวนจะดับแล้วหญิงฉลาดจึงตอบว่าไม่ได้เพราะน้ำมันอาจไม่พอสำหรับเราและสำหรับพวกเธอด้วยจงไปหาคนขายแล้วซื้อเอาเองดีกว่าขณะที่หญิงเหล่านั้นกำลังไปซื้อน้ำมันเจ้าบ่าวก็มาถึงหญิงสาวที่เตรียมพร้อมจึงเข้าไปในห้องแต่งงานพร้อมกับเจ้าบ่าแล้วประตูก็ปิด ในที่สุดพวกหญิง,งโง่ก็มาถึงพูดว่านายเจ้าขานายเจ้าขาเปิดรับพวกเราด้วยแต่เขาตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านดังนั้นจงตื่นเฝ้าระวังไว้เถิดเพราะท่านไม่รู้วันและเวลานิทานเปรียบเทียบของพระยซสุเจ้าเรื่องนี้เรารู้จักดีตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กเอามาอ่านฟังบ่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ข้อคิด ในแนวที่พ่อว่าในวันนี้ก็คือว่าเราต้องเตรียมพร้อมเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหรความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่นะครับแต่ว่ารายละเอียดที่พระเยสูเจ้าทรงใช้ในทางเปรียบเทียบเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าการแต่งงานของชาวยิวในสมัยโบราณเนี่ยอาจจะแตกต่างจากเราเราไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมานั่งคอยเจ้าเบารายละเอียดเหล่านี้เดี๋ยวพบกันช่วงที่สองนะครับ แล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุดแสงทองสองชีวิตโมเดิร์นไนทีวีช่อง9อสมท ของนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นเรื่องวัฒนธรรมชาวยูที่อยู่ห่างจากเรา2,000ักว่าปีเนี่ยการแต่งงานก็มีลักษณะคล้ายๆแบบนีนะครับก็คือว่าเวลาเขาจะจัดงานแต่งงานเนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ยจะไปบ้านเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวก็รออยู่ที่บ้านตอนนี้ขณะที่เจ้าบ่าวจะไปเนี่ยบางทีเป็นคนต่างหมู่บ้านการเดินทางสมัยโบราณเนี่ยเไม่สามารถกําหนดเวลาได้เนื่องจากว่า มีพายุทรายดินแดนปาเลสไตน์มีฝนหรือว่าเดินทางไปเกวียนล้อหลุดก็ต้องเสียเวลาเปลี่ยนลอ้อซ่อมเกวียนเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะไปถึงเมื่อไหร่แล้วธรรมชาติของผู้หญิงในสมัยโบราณดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยพูดตรงๆแล้วผู้หญิงตะวันออกกลางเขาก็ไม่มีโอกาสจะไปงานสังคมมากนักนะครับ จะแต่งชุดสวยๆออกไปเจอเพื่อนๆก็มีโอกาสนี้แหละครับก็คือไปงานแต่งงานเพราะฉะนั้นเป็นเวลาที่ทุกคนมีความสุขผู้หญิงตามหมู่บ้านต่างๆที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวหรือว่ารู้จักกับเจ้าบ่าวหรือว่าได้รับเชิญเนี่ยเขาจะแต่งตัวเพื่อวันเนี้ยเขาจะได้มาเจอเพื่อนๆมีความสุขกันในงานแต่งงานของเพื่อนแต่ว่าเวลาเขาจะไปก็อีกอครับเวลาเขาไปเขต้องทําให้กระบวนแห่ของเจ้าบ่าวเนี่ยดูสงา่าเพราะฉะนั้น เวลาเจ้าบ่าวผ่านหมู่บ้านไหนพวกเขาก็มาสมทบมาหมู่บ้านนี้เสียนี้ก็มาสมทบเพราะฉะนั้นบรรดาผู้หญิงพวกนี้ก็จะต้องรอว่าเมื่อไหร่เนี่ยขบวนแห่ของเจ้าบ่าวจะมาจากหมู่บ้านที่ออกจากบ้านเจ้าบ่าวพอพ่อเล่าอย่างนี้เราพอจะเข้าใจแล้วนะครับเห็นภาพเพราะว่าอ๋อผู้หญิงเหล่านี้เขาเขาจะไปงานแต่งงานเพราะมันเป็นเวลาเดียวที่เขาจะมีความสุขไปร่วมยินดีกับคู่เบ่าวสาวอาจจะเป็นเพื่อนของเขาหรือญาติพี่น้อง แต่เขาจะไปเขาต้องมาร่วมขมบวนเพราะว่าเป็นเวลาที่เขาจะได้แสดงความชื่นชมยินดีอย่างเต็มที่ใส่ชุดสวยๆมาแสดงมาอวดกันปรากฏว่าเจ้าบ่าก็มานะครับล้วที่พระเยสุเจ้าส่งเล่านิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้ปรากฏว่าหมู่บ้านนี่มีผู้หญิงห้าคนฉลาดห้าคนงโง่แล้วพระเยสุเจ้าเล่าว่า โง่ก็เพราะว่าเวลามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวจะมาเมื่อไหร่เราควรจะต้องเตรียมเอาน้ํามันมาใส่ตะเกียงเพราะว่าน้ํามันตะเกียงเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเวลาจุดตะเกียงมันก็จะดูดน้ํามันไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเจ้าบ่าวมาช้าตะเกียงก็จะน้ํามันก็จะพร่องลงพร่องลงเรื่อยๆถ้าเรามีน้ํามันสํารองเราก็เติมลงไปอีกประการหนึ่งที่เราอาจจะไม่เข้าใจก็คือว่าแล้วทําไมต้องจุดเทียน อันนี้ไงครับที่พ่อบอกว่าเราไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวจะมาเวลาไหนบางทีมาเวลากลางคืนมาเวลากลางคืนเราต้องจุดเทียนตะเกียงเตรียมเอาไว้เพราะว่าเราจะได้มีแสงสว่างลดเดินเข้าไปร่วมขบวนและขบวนแห่เนี่ยเทียนเล่มเดียวตะเกียงอันเดียวไม่พอแต่ถ้าหลายๆคนมีตะเกียงต่างคนต่างมีก็จะสองสว่างเป็นขบวนแห่ที่สง่าแล้วก็มองเห็นทางที่จะเดินนะครับปรากฏว่า เข้าใจว่าขบวนของเจ้าบ่าวเนี่ยมาชาหญิงทั้งสิบคนคือหญิงฉลาดห้าคนหญิงโง่ห้าคนต่างคนต่างก็หลับพอถึงเวลาเที่ยงคืนเห็นไหมครับพอตกกลางคืนต้องใช้ตะเกียงแล้วละ่ะคนก็ตะโกนบอกว่าเจ้าบ่าวมาแล้วอาจจะเป็นคนที่นำหน้าขบวนแหเนแะะน่เจ้าบ่า,าวนี่แหละครับก็จะตะโกนบอกเจ้าบ่าวมาแล้วเจ้าบ่าวมาแล้วคนในหมู่บ้านที่เตรียมตัวก็จะต้องออกมาปรากฏว่าเราก็ทราบเรื่องดีนะครับว่า หญิงโง่ก็บอกหญิงฉลาดบอกว่าขอน้ำมันหน่อยสิน้ำมันตะเกียงเราเออจะหมดแล้วก็รอเจ้าเบาวจนงกระทั่งหมดแล้วหญิงฉลาดก็พูดไปตามความจริงก็คือว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าของเราก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเดินทางไปตั้งไกลเราก็มีสำรองมาแค่เนี้ยเดี๋ยวมันไม่พอเธอไปซื้อสิขณะที่หญิงโง่ไปซื้อเจ้าบ่าก็มาถึงหมู่บ้านพอดีคนที่มาตะโกนอาจจะวิ่งนําหน้ามากกอนบอกว่าเจ้าบ่ามาแล้วเจ้าบ่ามาแล้วให้ทุกคนเตรียมตัว นะครับปรากฏว่าหญิงฉลาดห้าคนที่มีน้ำมันสำรองก็เข้ามาในขบวนเจ้าบ่าวแล้วก็เป็นขบวนแห่ไปจนถึงบ้านเจ้าสาวแล้วก็เข้าไปในงานมงคลสมรสหญิงโง่ไปซื้อน้ำมันก็รีบตามมาปรากฏว่าไปถึงเขาปิดประตูบ้านแล้วพระเ,เจ้าสจ้าทรงเล่าที่การเปรียบเทียบฉากเนี่ยก็คือว่าพอจัดงานมงคลสมรสเนี่ยก็ เป็นเรื่องภายในแล้วเพราะไม่รู้ว่าคนอื่นที่ไม่ได้รับเชิญเดี๋ยวก็เข้ามาก็มีเรื่องมีราวผิดงานผิดที่ก็ปิดประตูหญิงโง่ก็มาเคาะประตูบอกว่าเปิดด้วยเราเรามาร่วมงานแต่งงานนี้แต่ก็มีเสียงดังมาจากข้างในนะครับในนี้นิทานเตียเทียบบอกว่าพวกเขาะโกวนว่านายเจ้าขานายเจ้าขาเปิดรับพวกเราด้วยแต่เขาตอบว่าเขาในที่นี้หมายถึงเจ้าบ่าวแต่เขาตอบว่า เราบอกความจริงแก่ท่านเั้่องหลายว่าเราไม่รู้จักท่านดังนั้นจงตื่นเฝ้าระวังไม่เถิดเพราะท่านไม่รู้วันและเวลาทุกวันนี้สัจธรรมข้อนี้จริงๆเราก็รู้จักกันทุกคนนะครับว่าความตายไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกเวลาสถานที่ แต่เรามีชีวิตยอยู่ในโลกนี้เราก็คิดถึงเรื่องนี้น้อยเหลือกเกินเพราะเหตุว่าบางทีใครพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็บอกไม่เอาอย่าพูดเป็นเรื่องอัปมงคลแต่สำหรับศาสนาคิดนิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยความตายเป็นการสืบเนื่องชีวิตจากโลกนี้ไปยังโลกหน้าไม่ได้เป็นการที่สูญเสียอะไรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นลูกของพระนะครับความตายเหมือนกับเป็นประตูเปิดประตูไปเดินทางมาจนสุดทางมีประตูบานหนึ่งเปิดไป พระป็นเจ้าทรงกลางพระโกรนกางพระหัต์อ้าแขนรับเรากอดเราเป็นลูกอยู่ในเมืองสวรรค์แต่เราต้องผ่านประตูเนี้ครับเพราะว่ามันจบจบเวลาในโลกนี้ชีวิตของเราจึงเป็นการต่อเนื่องสืบเนื่องชีวิตต่อไปไม่ใช่ว่าชีวิตดับสูญความตายจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัว แต่มันจะน่ากลัวตรงที่ว่าเราเองเราดําเนินชีวิตแล้วเราคิดถึงเรื่องดีน้อยไปคือเรื่องอะไรครับก็คือว่ามันจะมีวันหนึ่งที่เส้นทางในโลกนี้เราจบแล้วหลต้ลงไปเจอประตูบานนี้ระหว่างนี้เราต้องเตรียมตัวเตรียมตัวทำํำยังไงครับเตรียมตัวก็คือว่าสร้างความคุ้นเคยให้ชีวิตเรากับพระเนี่ยคุ้นเคยกันรู้จักสวดภาวนาอ่านพระคัมภีร์บางครั้งพออ่านพระคัมภีร์สวดสาปพระคำเราก็หลับตารำพึงถึงพระพักเพร่เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้มีเมตตาเราคุ้นเคยกับเรื่องราในพระกรมภีร์พอวันหนึ่งพอชีวิตเราจบลงเราเปิดประตูไปพระเป็นเจ้าทรงกลางพระกรเตรียมรับเราเราจาได้เราเข้าไปกอดเลยได้เข้าสวรรค์เลยแต่ถ้าเราไม่คุ้นเคยเปิดประตูไปพระเป็นเจ้าทรงกลางพระกรรอรับเราแล้วเราจําไม่ได้เราหันหลังกลับอันนี้เป็นเป็นความผิดของเราเพราะเราไม่คุ้นเคยกับพระตั้งแต่ในโลกนี้เดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ แล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึง่งรายการแสงธรรมดุดแสงทองสองชีวิตโมเด r ร์นไนทีวีช่อง9อสมท ในเมื่อเราเข้าใจบทพระวรสารของพระเยซูเจ้าแล้วพ่อก็ให้แนวคิดว่าวิธีที่เราจะเตรียมตัวตายที่ที่ที่เราจะพร้อมออกจากโลกนี้ก็คือว่าเราต้องมีความคุ้นเคยกับพระมากๆถ้าหากว่าเราไม่คุ้นเคยกับพระพอจบชีวิตในโลกนี้ไปเจอพระบิณฑ์เจ้าเราไม่เป็นฝ่ายที่จําพระองค์ไม่ได้พระองค์ทรงกลางพระกรจะ โอบกอดเราเข้าในสวรรค์แต่เราพอเปิดประตูประตูนี้เปรียบเหมือนความตายใช่ไหมครับเปิดไปพระองค์ทรงประทับอยู่รอรับเราเราจำพระองค์ไม่ได้เราก็ไปทางอื่นเพราะชีวิตเราในโลกนี้เราไปคุ้นเคยกับสิ่งอื่นซะม,มากกว่าคุ้นเคยกับข้าวของเงินทองวัตถุหรือว่าคุ้นเคยกับความาสานุกสนานสะดวกสบาย เราสร้างความพื้นเคยกับพระเป็นเจ้าด้วยการสวดภาวนาอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ก็คือว่าหัดเป็นคนที่รู้จักเสียสละเหมือนพระเยซูเจ้าในเมื่อในเดือนนี้เราเลยลึกถึงผู้ล่วงลับมีทั้งผู้ที่ล่วงลับแล้วเป็นนักบุญผู้ล่วงลับแล้วเราไม่รู้ชะตากรรมของเขาเราคิดถึงผู้ล่วงลับที่เป็นนักบุญสิครับนักบุญคือคนอย่างเราคนดีๆในโลกนี้ที่ดําเนินชีวิต แล้วเ,เรามั่นใจว่าตลอดเวลาที่เขาดําเนินชีวิตในโลกนี้เขาใกล้ชิดกับพระพินเจ้าเขาศักดิ์สิทธิ์เขาเป็นคนที่ดําเนินชีวิตอย่างดีเมื่อตายแล้วเรามั่นใจว่าเขาไปสวรรค์นแน่เราก็เรียกว่าเป็นนักบุญใช่ไหมครับตอนนี้คําว่าศักดิ์สิทธิ์มนุษย์ไม่สามารถสร้างความศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยตนเองไม่มีใครเลยที่สามารถจะศักดิ์สิทธิ์ได้วิธีที่เราจะศักดิ์สิทธิ์คําว่านักบุญเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือว่าเราต้องเข้าไปขอจาก พระเยซูเจ้าเราต้องเข้าไปทูลขอจากพระองค์แล้วก็ใช้ชีวิตสนิทกับพระองค์เพื่อจะแบ่งเอาความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาอย่างชีวิตเราเพราะฉะนั้นบรรดานักบุญเนี่ยที่เขาเราเรียกเขาไปเป็นนักบุญแล้วถือว่าเขาเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือเขาสวดภาวนาเขาใกล้ชิดกับพระปิ่นเจ้าเขาใกล้ชิดประการแรกก็คือว่าเขาเขาดึงนินชีวิตเรียนแบบพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าสรงสิ้นรถยนต์บนไม้กลางเขนอันนี้เป็นการเสียสละ เป็นพระถ่อมองลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วสิ้นพระชนบนไม้กางเขนถ่าบาปมนุษย์ทั้งมวลบรรดาน,นักบุญเขาก็เรียนแบบพระเยซูเจ้าเหมือนกันคือเขายอมเสียสละชีวิตเราจึงสังเกตเห็นว่าอ้นักบุญส่วนใหญ่พอไปอ่านประวัติแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ทําประโยชน์เพื่อสังคมหรือว่ายอมตายเพื่อยืนยันความดีงามคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นมรณะศักดี แสดงว่าชีวิตเขาจะศักดิ์สิทธิ์เขาต้องขอมาจากพระเยซูเจ้าอย่าลืมนะครับเวลานักบุญยอ์นเห็นภาพนิมิตบรรดานักบุญบนสวรรค์เนะ่ยเขาเห็นภาพนิมิตเป็นคนที่สวมเสื้อยาวถือใบาปาล์มนะครับใบาปาล์มเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมรณะศักขีแล้วก็มีจำนวนหนึ่งแี่หมื่นสี่พันคนที่เราอธิบายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แล้วผู้อาวุโสถามนะักบุญยนบอกว่ารู้ไหมคนเหล่านี้เขามาจากไหนแล้วนักบุญยนก็ตอบว่าท่านครับท่านก็รู้อยู่แล้วผู้อาวุโสก็เลยตอบเลยบอกว่าคนเหล่านี้คือคนที่ผ่านความทุกขเวทนาใหญ่หลวงเขาได้ซักเสื้อของเขาจนขาวในพระโล uh หิตของลูกแกะลูกแกะนี่หมายถึงพระเยซูเจ้าที่เปรียบเสมือนลูกแกะที่ถูกฆ่าเป็นเครื่องบูชาไทยบาปมนุษย์ทั้งมวล บรรดานักบุญได้ผ่านความทุกข์ยากลำบากทุกเขเวทนาใหญ่หลวงเขาได้ซักเสื้อของเขาในพระโลหิตของพระชุมพาน้อยเขาได้เข้าไปในทางของพระเยซูเจ้าเราจะเห็นนะครับว่าเวลานี้เรากำลังระลึกถึงเ,เราต้องคุ้นเคยกับพระวิธีคุ้นเคยกับพระพ่อจิงเสนอว่าขอให้เราได้อ่านพระคัมภีร์สวดภาวน,นาแล้วก็พยายามที่จะเดิมเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าไม่ใช่เอาใจตัวเราเป็นเอกแต่ว่า คิดให้ได้ว่าพระเมธเจ้าทรงปัถนาให้เราทําอะไรนะครับการจะคิดแบบนี้เราก็เลยเหมือนกับคล้ายๆว่าต้องอยู่ในลน่วงนี้เลยเป็นคนที่ฉลาดวัยอย่าปล่อยตัวไปตามกระแสของโลกคนที่ไม่ปล่อยตัวไปตามกระแสของโลกก็คือการดําเนิเนชีวิตแล้วรู้จักคิดบทอ่านที่หนึ่งในเวน,นี้จึงเป็นบทอ่านที่เอามาจากหนังสือปรีชาญาณปรีชาญาณเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็น เป็นบุคคลบุคคลหนึ่งสมัยก่อนชาวยูโบราณเนี่ยเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยการดลใจของพระบิณเจ้าเนี่ยเขาก็เขียนออกมาว่าปีชายานเปรียบเหมือนกับความเที่ยวชาญในการดําเนินชีวิตฉลาดใช้ชีวิตแล้วไม่ต้องมาเสียใจภายหลังเราสังเกตนะครับว่าการจะพบพระปิณเจ้าคือพ่อบอกว่าเราอย่าหลงไปตามกระแสใช่ไหมครับการไม่หลงไปตามกระแสก็คือการที่เราดําเนินชีวิตแล้วเราคิดได้ การจะคิดได้เราต้องมีปีชาญาแต่ปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้พอเขียนไปเขียนมาความเที่ยวชาในการดําเนินชีวิตเป็นพระโพนที่ลงมาจากสวรรค์อย่างชีวิตของเราเขียนไปเขียนมาปราปกฏว่าปีชาญาเหมือนเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งเป็นบุคคลและที่สุดแล้วหนังสือปีชาญาก็พัฒนามาจนถึงยุคสมัยของเราปีชาญาณก็คือองค์พระเยซูเจ้านี่แหละคือปีชาญา แต่ในสมัยโบราณเขายังไม่รู้เขารู้แต่ว่าคนที่จะเที่ยวชาญในการดําเนินชีวิตดําเนินชีวิตแล้วไปถึงจุดหมายปลายทางคือเมืองสวรรค์ไปเป็นนักบุญหรือว่าตรงไปหาเพร่อเป็นเจ้าต้องเป็นคนที่มีมีปีชาญานในนี้เขาเลยเขียนให้เราอ่านในวันนี้บอกว่าปีชาญานแจ่มใสไม่มัวหมองผู้รักปีชาญาก็จะลายเห็นได้โดยง่ายผู้สแสวงหาปีชาญานก็จะพบ ปรีชายานแสดงตนให้เป็นที่รู้จักอยู่แล้วก่อนที่ผู้ใดจะปรารถนาผู้ลุกขึ้นสแสวงหาปีชายานตั้งแต่รุ่งอรุณจะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเขาจะพบปีชาญาณนั่งอยู่หน้าประตูบ้านการไต่ตรองถึงปีชาญาณเป็นความรอบรู้อย่างสมบูรณ์ผู้ตั้งตาคอยปรีชาญานจะพบความกังวลจะพ้นความกังวลโดยเร็วปรีชาญานจะเดินไปสแสวงหาผู้สมควรได้รับด้วย แสดงตนอย่างอ่อนโยนแก่เขาตามทางไปพบเขาไม่ว่าเขากำลังคิดจะทำสิ่งใดวัน,นที่หนึ่งในวันนี้จึงให้เราได้เตือมเตรียมตัวเผชิญความตายโดยการที่ดาเนินชีวิตรู้ตัวอยู่เสมอแต่การรู้ตัวด้วยปีชายานเนี่ยปีชายานเป็นของประทานจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องสแสวงหาการดำเนินชีวิตทุกวันนี้เราจึงต้องตั้งคำถามว่าเวลาเนี้ยเราคิด กับชีวิตเราอย่างไรเราจะได้มุ่งไปสู่ผลทางที่บรรดานักบุญเขาไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าสวัสดีครับ